วัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่องร้านสามหอนประชานนท์ครับเบฟธนทัศน์ครับเอกสวริศครับเซอร์ไพรส์พิธีกรครับภูมินันทพัฒน์ครับแท็กพงศกรครับยับจักรินครับหนึ่งอายุเลยดีว้าให้เล่าบทบาทของตัวเองหน่อยว่าแบบแล้วเหมือนหรือแตกต่างกับชีวิตจริงไหมตัวละครในเรื่องกับเปิดมาคำถามแรงเลยนะแรงครับผมบิลลี่นะครับรับบทเป็นพญานะครับเป็นเจ้าหน้าที่หนุ่มไฟแรงที่รักความถูกต้องและความยุติธรรมครับถึงแม้ว่าเขาจะชอบใช้กำลังไปในบางทีแต่จริงๆแล้วเขารักจริงแล้วก็หวังดีกับคนที่อยู่รอบๆตัวเขานะครับผมสิ่งที่เหมือนกับไม่เหมือนนะครับสิ่งที่เหมือนผมว่าเรื่องความถูกต้องและความตรงไปตรงมาในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยความยุติธรรมอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ในเวที่มันถูกต้องหรือมันควรจะเป็นอ่ะมันจะมีความสะกิดนิดในการที่จะอยากไปแก้ไขสิ่งตรงนั้นแต่ว่าผมพยาน่าจะต่างกับตรงที่วิธีการในการที่จะแก้ไขสิ่งนั้นน่ะมันไม่เหมือนกันแบบพยาจะแบบเขาจะอาจจะพุ่งเข้าไปเลยอะไรเงี้ยแต่ของผมมันจะแบบหาวิธีที่คุยประนีประนอมเพื่อให้มันซอฟที่สุดแล้วก็ไม่ไปกระทบจิตใจของเขาแต่ว่ามันก็มีหลายมุมมากอยากรู้ก็ต้องไปดูครับนี่ก็พูดเกือบหมดแล้วนะอุ้ยจบแล้วดิจบหมดแล้วนะจบแล้วนะโอ้ยไม่ได้วอร์มเสียงนะเสียงลงหน้าไม่ใช่นะไม่ใช่นะเอ้าแต่แกงเขาโดนแกงเฉยอะไรวะครับผมเบฟนะครับรับบทเป็นทานครับก็ทานเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เห็นลางสังหรณ์เนาะก็เป็นผลพวงจากพันธนาการความรักจากอดีตชาติของเขาที่เขาเป็นพญานาคกับชาติมาเกิดในชาตินี้ก็ทำให้เขาเห็นลางสังหรณ์ซึ่งการที่เขาเห็นลางสังหรณ์เนี่ยสิ่งที่ทานเป็นเนี่ยคือเขาจะใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องที่มันอธิบายไม่ได้เขาจะต้องใช้เซนส์ของตัวเองในการแบบว่าตัดสินใจในการแบบว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นซึ่งมันเหมือนกับเบฟมากๆเพราะว่าหลายๆเรื่องเบฟก็ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจเหมือนกันใช่อย่างวันนี้ก็ดูดวงมาแล้วครับใส่เสื้อสีขาวครับปังเฮงแน่นอนครับใช่จริงนะจริงอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องราวอะไรอย่างนี้ที่แบบในตัวเว็บจะชอบแบบว่าชอบเอาอย่าเพิ่งอยู่ทีมงานกระซิบกันครับมีคนใส่ขาวกับดำมาเอออะไรอย่างนี้แหละใช่แต่ส่วนที่ต่างเลยนะก็คือทานเองเขาจะเป็นคนที่เจอเรื่องราวร้ายๆมาทั้งชีวิตเขาก็จะเป็นคนที่เก็บหลายอย่างมากเก็บมาจนทำให้เขาเนี่ยจะต้องทำแก้ไขเพื่อความถูกต้องจนมันเกิดเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้เป็นเรื่องราวของลางสังหรณ์ครับผมมันเจ็บช้ำมากอ่ะครับผมครับส่วนของเพลงนะครับเพลงรับบทเป็นชโลทอนนะครับตัวชโลทอนเขาก็จะมีความจริงๆเขาก็มีความอบอุ่นแต่เขามีความอบอุ่นไม่กับทุกคนเขาแบบจะเฉพาะเจาะจงกับบางคนคุณมองผมแรงจังเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนในเรื่องนะครับแล้วก็จริงๆชโลทอนเขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจผมว่านะเขาจะไม่ค่อยสนกฎเกณฑ์เท่าไหร่เขารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาต้องได้หรือเป็นของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะเอามันมาโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นความเหมือนเฮงรู้สึกว่าตัวเฮงกับชโลทอนจะเหมือนกันตรงที่อาจจะเป็นคนคิดก่อนพูดแล้วก็บางทีก็มีหลายบุคลิกในตัวเองอยู่ที่ว่าเราเจอสถานการณ์ไหนที่จะหยิบขึ้นมาใช้อะไรเงี้ยครับส่วนความต่างคือเฮงจะไม่ชอบบังคับใครเหมือนชโลทอนเราจะรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดอันไหนที่แบบเขาไม่ได้อยากไปหรือเขาไม่ได้อยากทำอะไรเงี้ยเราจะไม่บังคับใครเด็ดขาดแต่ชโลทอนเขาก็อาจจะมีแอบแบบว่าเอาแต่ใจเขานิดนึงแต่ว่าเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับคุณพยาติดใจดีเข้าใจไหมเดี๋ยวขอบคุณมากดูเฮงส่วนตัวสิงห์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่เฮ้ยส่วนตัวสิงห์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่หนุ่มฝ่ายไอทีที่แบบเป็นคนที่สามารถแฮกข้อมูลต่างๆมาช่วยสืบสวนคดีของหน่วยไอทีเอฟได้จะเป็นคนที่เป็นเนิร์ดเป็นสายเนิร์ดสายไอทีเลยคอมพิวเตอร์เลยส่วนความเหมือนความต่างผมว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่อาจจะเหมือนนิดนึงเพราะว่าชอบเล่นคอมเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เก่งขนาดที่แบบโหแฮกเว็บแฮกทุกอย่างเอาออกมาเพื่อที่จะช่วย IDF ครับภูมินะครับรับบทเป็นธงไทยครับผู้ทรงคุณธรรมที่สุดถือกฎระเบียบครับผู้ทรงคุณธรรม
แค่พูดแค่นี้มันก็เหมือนแล้วครับที่สุดโอเคโอเคที่เราซื่อตรงเป็นคนซื่อสัตย์ครับซื่อตรงแต่ว่าบางคนซื่อสัตย์มันถูกแบบกระทำไม่ดีเฮ้ยใครกันนะเนี่ยเฮ้ยพูดถึงใครดูไม่ออกเลยเฮ้ยอยากรู้ว่ามีใครอ่ะถ้ารู้แล้วจะทำไมอยากรู้เฮ้ยออมไม่ดูแล้วออมไม่ออมจอยจอยมูหูแล้วเนี่ยครับผมรับบทเป็นเข้มครับจบแล้วคนซื่อสัตย์โอเคครับสมคุณครับเข้มจำคำถามได้ไหมจำได้ครับจำได้ก็รับบทเป็นเข้มครับเข้มก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนครับจะเป็นคนที่อารมณ์ดีเฮฮาสนุกสนานอะไรผมเจ้าชู้อะไรก็ว่ากันไปตามภาษาวัยรุ่นนะเนาะร้อนแรงร้อนแรงแต่ว่าเข้มเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนมากเวลาเพื่อนมีปัญหาเนี่ยเข้มช่วยตลอดครับซึ่งในชีวิตจริงเราก็เป็นคนเจ้าชู้รักเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนว่าไปเข้มเป็นแท็กพี่ก็พูดเกินไปเข้มโอ้โหแบบขนาดเนี่ยอ่ะเนี่ยย้อนกลับมาหน่อยทำไมถึงแบบว่าเขาเจ้าชู้อ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรทั้งในเรื่องทั้งชีวิตจริงเลยนะเขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นไงคนวัยรุ่นเขาแบบคุณก็แต่งเจ้าชู้รักเพื่อนเพื่อนคนไหนเพื่อนชื่อแก๊ปใช่ใช่กูเพื่อนโตของมึง5ปีมึงเรียกกูเพื่อนไม่เพื่อนที่ใหญ่อ๋อใหญ่พี่ใหญ่เจอตัวการแล้วไม่ใช่5 7ปีโตมา7ปีอาเป็นเพื่อนชื่อแก๊ปเป็นน้าได้แล้วนะโอ้ยเยอะนะน้าอะไรน้ากึ๊บน้ากึ๊บน้ากึ๊บแต่กึ๊บอ้าวแต่แตกต่างเหมือนกันแตกต่างยังไงก็ค่อนข้างผมว่ามีความเหมือนนะครับมากกว่าเพราะว่านั่นแหละก็อารมณ์ดีครับเฮฮาเป็นตัวเอเนจี้ครับแล้วแตกต่างยังไงก็พูดไปแล้วไม่แตกต่างไงมันมีแตกต่างมีต่างกันบ้างดิเขาเป็นสายเมตต่างจังพี่ต่างจังไม่ใช่มันชอบเล่นละชอบตัวเองอ่ะแล้วก็เล่นตัวเองอ่ะมันก็เรียกว่าเล่นการขยี้มันถูกแล้วมันทำถูกแล้วจังหวะอย่างเงี้ยเลิศกูไม่ได้แกล้งอะไรเล่นตัวเองแตกต่างตรงที่ตัวจริงผมไม่เจ้าชู้ครับว้าวอันนี้ต้องให้พูดเออเรื่องตัวเองพูดรู้สึกว่าเป็นพระองค์อ่ะพี่แกล่ะหมายถึงเรื่องเจ้าชู้เล่นเองเลยได้เป็นหัวเลยแล้วแต่งใจได้ได้ไม่เราเกิดแต่บางอย่างเดี๋ยวกันเดียวกันเลยใส่เหมือนกันหน้าตาก็เหมือนกันโกรธใจขู่โกรธแม่มึงโกรธแม่มึงคิดถึงมากโอ้ยแต่ก่อนนะแล้วผูกซีแล้วแต่ก่อนไม่ช่วยอะไรหรอกยังไงอ่ะเล่ายังไงใหญ่ก็บทก็จะเป็นเนี่ยครับประมาณนี้แหละก็จะเป็นแบบมีความเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มของน้องๆเนาะที่แบบคอยแบบสร้างเสียงเฮฮาให้แบบน้องๆคอยเหมือนที่ทุกคนได้เห็นนะครับแบบเป็นคนแบบคอยสร้างเสียงเฮฮาให้น้องๆมีแบบเป็นคนเชื่อมในกลุ่มอะไรเงี้ยครับเป็นแบบหัวหน้าแก๊งเบาๆในกลุ่มซึ่งแล้วก็มีความเลือดร้อนด้วยในตัวค่อนข้างสูงเพราะก็จะเป็นแบบสายบวกกับพยานคู่อะไรเงี้ยครับแต่ในมุมนึงของตัวใหญ่เองนะครับเขาก็ค่อนข้างจะแคร์คนแค่วิธีแสดงออกของเขาจะไม่ได้เหมือนกับที่เคยเห็นกันปกติอะไรเงี้ยครับเวลาแบบแค่ท่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะแบบแสดงออกในมุมนึงใช่ครับซึ่งความเหมือนระหว่างผมกับใหญ่เนี่ยคือความที่ว่าเราเป็นคนที่แคร์คนกันแล้วก็แบบจะแสดงออกแบบไม่ชัดเจนไม่ทางตรงเหมือนกันจะอ้อมๆเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวแก๊ปเองกับใหญ่ก็คือเรื่องของความแบบเลือดร้อนอะไรเงี้ยครับผมจะเป็นคนที่แบบเวลาทำอะไรผมเป็นคนแบบคิดเยอะนิดนึงใช่เยอะเจออะไรจริงเหรอจริงนี่ไม่เชื่อตัวเองนี่ไม่เชื่ออะไรเงี้ยนี่ไม่เชื่อเลยให้แกหลอกพี่ให้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยปกติมันก็แบบนิสัยคล้ายกันเลยคล้ายนะคล้ายอยู่ไม่เหมือนที่บอกไหมว่าเขาความจริงคล้ายกันที่ใส่เหมือนพี่นะมีความนิ่งๆบ้างแต่มันไม่ตอดเอาไปเที่ยวกันเอาไปเที่ยวกันเอาไม่ออกโอ้เบ้คำถามแรกเดี๋ยวให้เล่าถึงแบบคนถัดไปจากเราอะหมายถึงว่าอาบิลลี่ก็พูดถึงเบฟอะไรเงี้ยครั้งแรกที่เจอเฟอร์นิเทชั่นไล่ไปแบบทีละคนอะพูดคุยถึงคนข้างอ๋อโอเคครับผมข้างหลังเตรียมเตียงกันแล้วนะจบอยู่ทำจบปะ
ครับผมผมหมอตอนที่ผมเจอเบฟครั้งแรกวันที่เรามาดูตัวกันเฮ้ยเที่ยวฟิตมาเจอว่าแบบว่าเราจะได้แบบเล่นกับใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดินมาหลายคนมากตอนนี้ก็มีครูมี 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าใครจะเล่นกับเราหมดแต่รู้สึกว่าไอ้หนุ่มหัวทองคนเนี้ยตอนนั้นหัวทองอยู่มันมีความสปาร์กอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าตอนแรกก็ไม่รู้ก็นั่งฟังคุยไปคุยมาแอบดีใจเล็กๆก็แบบอ๋อคนนี้แหละที่แบบได้เล่นเป็นทานอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่สิ่งแรกประทับใจกว่าสิ่งแรกที่เขาทักผมมาก็คือถามเรื่องหวยก็คือมันเป็นการที่แบบว่าปกติแล้วเราทักกันเนี่ยถ้าแบบเป็นคนปกติทั่วไปมันก็จะแบบเอ้ยเป็นไงบ้างวันนี้มาทำงานยังไงตื่นเต้นไหมที่มาอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเขามีวิธีการคุยที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าผมหลงกับคำพูดคำจาของเขาว่าไปพูดเป็นเล่นก็ชอบพูดแปลกๆอาจจะให้หวยชอบพูดแบบชอบพูดแปลกๆอะไรเงี้ยใช่ก็ประทับใจที่ได้อยู่กับเขาแล้วก็หลังจากที่เราอยู่กันมาจนถึงตอนเนี้ยรู้สึกว่าได้อะไรจากเขาเยอะมากและชีวิตผมรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะกับการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสบายใช่ครับมันขนาดนั้นครับเพราะว่าผมอะคือทุกคนจะรู้ผมอะจะเป็นคนที่แบบสติ๊กในการทำอะไรต่างๆซึ่งมันก็มีผ่อนบ้างไหมมันก็มีแหละแต่ว่าคนนี้เขาผ่อนกว่าแล้วเขาก็จะแบบอยู่กับเขาบางเรื่องที่มันแบบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องสติ๊กก็ได้แต่ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันอะแบบนี้มาในเวเนี้ยมันมีความสุขกว่านะแล้วผลลัพธ์ก็ได้เท่ากันมันก็ได้นะแล้วทำไมเราถึงยอมฟังเขาวะในเมื่อแบบเราใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดก็ผมรู้สึกว่าเห็นตัวเขาด้วยแหละที่แบบว่าเขามีความแบบมีความสุขที่ถ่ายทอดออกมาจากสายตาของเขาในการที่จะทำอะไรที่แบบอยู่ดีๆแต่งหน้าก็ลุกขึ้นมาเต้นเปิดเพลงหรือแบบเดินคุยเป็นกำนันประจำค่ายอะไรเงี้ยเดินคุยเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำงานเสร็จเหมือนกันไหมงานก็เสร็จเหมือนกันแล้วเราก็มีความสุขในการใช้ชีวิตการทำงานด้วยก็เราก็ค่อยๆซึมซับมาเรื่อยๆครับใช่ตั้งแต่วันนั้นก็คือบิลลี่ก็คือแต่งหน้าอยู่กับลุกขึ้นมาร้องเพลงใช่ยังไม่ถึงขั้นนานยังไม่ถึงขั้นนานที่ใส่พักก็ไม่แน่ก็เห็นว่าซึมซับกันมาเพลย์ลิสต์ตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเชื่อมกันเท่าไหร่ก็ต้องใช้เวลาหนึ่งก็ต้องศึกษาดูใจกันมาเรื่อยๆศึกษากันใช่เพลงหมายถึงแบบแนวเพลงเพลงไอ้เราก็80ซะด้วยสิไม่ได้ชอบฟังเพลงวินเทจไงนี่หรอ80โอ้โห80เลยเหรอช้าไปเปล่าไม่เราต้องสิตัวช้าฟังเพลงมัน80อะไร80ก็ไม่ได้ดูไกลนะเพราะว่านี่ก็98นะ80 94พอเฮ้ยข้างหลังเขาเรียกแรงไงข้างหลังเขาเรียกแรงครับตอนนั้นครับอะไรยังไงพี่เบฟพูดถึงเฮงพูดถึงพี่เฮงใช่ไหมก็ครับก็พี่เฮงเจอกันครั้งแรกก็วันนั้นแหละครับแล้ววันนั้นวันนี้สองวันแล้ววันที่มาดูมาคุยกันเรื่องแบบว่าเรื่องราวของลางสังหรณ์นั่นแหละทุกคนก็ได้มาเจอกันเนาะตอนนั้นยังไม่ได้ร่วมงานกันแต่ว่า first impression เห็นพี่เฮงก็โอ้พี่เฮงมีวิธีการในการแบบว่าสื่อสารได้เท่เนาะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดเขาขยับตัวหรือแม้กระทั่งเขาหันหน้าอย่างเงี้ยไอคนนี้มันจริงเหมือนเรียนมาเลยว่ะเออไม่คือแบบดูแบบบุคลิกภาพดีอะไรอย่างนี้แต่พอยิ่งรู้จักเนี่ยพอได้เห็นการทำงานของเขาเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมีอะไรให้คนหายเยอะสำหรับผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่คิดทุกอย่างได้ละเอียดมากๆรวมถึงในพาร์ทการทำงานของเขางานหลักคือการแสดงเนี่ยโอ้โหเขาเป็นคนที่เล่นละเอียดมากๆพี่เฮงอันเนี้ยต้องให้เลยบอกเลยคุณเฮงกับสวริตเนี่ยโอ้โหเอาเกือบสมูทแล้วสมูทแล้วไม่ชัวร์ก็ไม่น่าเฮงพอแค่เฮงก็ได้ไม่ชัวร์ก็ไม่น่าลั่นไปก่อนดีดีดีแต่ประทับใจอย่างนึงเลยก็คือแบบมีอย่างนึงที่แบบพี่เฮงเขาเคยมีโอกาสพูดว่า
สิ่งหนึ่งที่พี่เฮงรู้สึกไม่มั่นใจที่สุดอะนั่นก็คือสายตาแต่ทุกคนรอบข้างที่พูดว่าเวลาเขาเวลาแบบดูแสดงออกมาแล้วเราไปดูมอนิเตอร์อันดับหนึ่งที่ต้องให้ก็คือสายตาของพี่เฮงจริงซึ่งเบลรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นแบบว่ากระบวนการการทำงานของเขาข้างในว่าว่าเขารู้สึกอย่างนี้เขาเลยแบบว่าสร้างตรงนี้ให้มันแน่นขึ้นอ่ะแล้วมันออกมาดีอ่ะเอออันนี้คือประทับใจมากๆนี่ไงน่ารักจังเลยผมไม่ยอมไอ้แดงเหรอเฮ้ยตลกเขาไม่เล่นกันถึงชีวิตด้วยเฮ้ยใช้อยู่มือที่ใช้อยู่โดนอีกแล้วไม่โดนดูในกล้องหน้าไม่โดนดูเลยไปผ่อนคันแล้วไปดูเลยไม่โดนโอ้ยคืนก่อนคืนโอ้ผมไม่ยอมไม่ห้ามเลยเดี๋ยวห้ามเองไม่ต้องโอเคเซอร์ไพรส์ first impression เลยที่ต้องย้อนไปตั้งแต่2ปีที่แล้วที่ได้เล่นซีรีส์เริ่มเล่นซีรีส์ด้วยกันเรื่องแรกก็คือเริ่มกับเซอร์ไพรส์เลยนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่มีมุมน่ารักขนาดนี้คือเขาเป็นเด็กผู้ชายสายกีฬาที่แบบว่าไลฟ์สไตล์เขาจะชอบเล่นบาสตีกอล์ฟชอบเป็นกีฬาแนวแข่งขันแล้วก็แบบว่าหุ่นเขาค่อนข้างกำยำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเขาน่าจะเป็นผู้ชายที่แบบว่าแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอมารู้จักจริงๆเนี่ยเขาจะมีมุมน่ารักเขาจะมีเหมือนมุมเด็กในตัวที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาอะครับบางทีที่แบบว่าเห็นชัดๆอะจะจริงๆก็คือตอนเขามารับบทข้าวเจ้าที่ผมรู้สึกว่าเวลาเขาแสดงเนี่ยมันยากมากนะบทนั้นในการที่จะแบบว่าพรีเซนต์ตัวละครนั้นให้ได้น่ารักขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าเออว่ะเซอร์ไพรส์มีความน่ารักในตัวมีความเป็นเด็กกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยอยู่ในตัวแล้วก็เวลาเขาทำงานเขาจะจริงจังมากเขาจะแบบว่าค่อนข้างใช้คำว่าหมกมุ่นได้เลยในถึงจุดที่แบบว่าเขาอยากจะไปเขาอยากจะทำเนี่ยเขาจะฝึกซ้อมมันซ้ำไม่ว่าจะกับอะไรก็ตามไม่ว่าจะกับบาสกับการแสดงหรือแบบเพิ่งเช่นล่าสุดเนี่ยเขาสวยมากเขาเพิ่งมาตีกอล์ฟใช่ไหมโดนพี่บิลลี่ป้ายยาใหม่เนี่ยก็คือแบบเพิ่งเริ่มตีนะแต่ว่าเขาซ้อมแบบซ้อมเหมือนเขาจะไปแข่งแล้วอ่ะยิ่งกว่าพี่อีกอ่ะตอนนี้ทุกวันนี้เขาซ้อมแล้วก็เราก็เห็นพัฒนาการของเขาว่าเออการซ้อมของเขาเรื่อยๆหรือว่าการที่เขาตั้งใจเลยทำให้เขาเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ประทับใจสุดท้ายครับช่วยดึงเขาไปเลยประมาณนี้ต้องเจอต่อไปน้องภูมิน้องภูมิเจอรอบแรกรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่ซื่อที่ดูไม่กินไม่มีใครเลยซึ่งแบบเหมือนเราเขารู้สึกเราโล่งมากที่จะเปิดรับน้องเราเข้ามาถึงแบบแค่มองตาก็รู้แล้วว่าคนนี้โอเคอ่ะคนนี้แบบไม่มีกินไม่มีภัยแล้วก็เป็นน้องเขามีความจริงจังแล้วความที่เหมือนน่าจะโตกับเราด้วยแหละความแบบนิสัยเขาโตกับเราด้วยความรู้สึกผมนะเพราะว่าเขาเป็นคนนิ่งๆมีหลักการทำอะไรทำจริงจังแล้วก็อย่างเช่นแบบหุ่นน้องเขาเนี่ยตอนที่ปั้นหุ่นเนี่ยเขาใช้เวลาในการปั้นหุ่นฟิลแบบทำอะไรทำทุกวันทำเป็นกิจวัตรทุกวันแล้วเขาเป็นเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วมากกว่าเขาเป็นคนที่รับทุกอย่างออกมาแล้วก็มาถ้าเป็นไทยจะเรียกว่าแก้วรั่วแก้วรั่วแก้วรั่วแต่ว่าไม่ถึงแก้วยังไม่ถึงโอเคโอเคใช่ครับเขาเป็นน้องที่เรียนรู้ไวมากแล้วก็ซึมซับทุกอย่างได้เร็วมากๆใช่ครับเนี่ยครับสุดยอดมันหนักไหมใช่คุณดีมือพี่แกมนะครับแพงก่อนมาแล้วเริ่มมาแล้วจังหวะจังหวะเรียกเป็นช่างของเขาครั้งแรกที่เจอเลยคือเขาเป็นคนสุขุมมากไม่จริงไม่ได้บอกแล้วว่าความจริงไอ้แท็กเป็นคนแบบนี้แต่พอรับบทเข้มไงคือไม่ออกเป็นคนสุขุมนิ่งแล้วก็เขาเรียกเขาวางตัวเป็นวางตัวดูเป็นผู้ใหญ่อะแต่จริงเขาแค่20อะ
เออจริงใช่ป่ะคุณดูความเป็นที่ใหญ่มากไอ้เรื่องจริงก็พี่บิลลี่ไหว้เจอครั้งแรกใช่ใช่ใช่เจอที่สนามบินสนามภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับเลยสวัสดีครับไหนพี่ขอรอบนึงไม่เอาแล้วต่อแล้วคุณดูมีคนที่มีความน่ายำเกรงเป็นผู้ใหญ่น่ายำเกรงโชคน่าเกรงขามได้ป่ะเหมือนกันก็ได้มีใจคุณน่ะใครเห็นก็แบบเอ้ยสวัสดีครับดูเป็นคนมีวุฒิภาวะดูเป็นดูเป็นเฉยต้องดูไปนานๆแต่ต้องชื่นชมเขาอย่างหนึ่งเพราะเขาได้บทมาเขากลายเป็นคนหนึ่งได้เลยใช่ใช่เฮ้ยผมว่าเขาคือนักแสดงเม็ดต่ออันดับต้นๆของใช่ใช่อันนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้พูดกลืนไปเลยถ้าได้เม็ดต่ออ่ะกลืนตัวละครไปเลยใช่ยาวเลยอ่ะเลยชอบจังหวะเนี่ยเห็นเพื่อนเราแล้วพัฒนาการเขาดีคือคนทำอะไรทำจริงเป็นเข้มก็เป็นจริงๆซึมซับการแสดงจากชีวิตจริงการใช้ชีวิตผมเห็นเขาไปดูแบบพวกตลกนั่งดูคลิปเอ้ยอันนี้เรื่องจริงนะแต่เป็นซีรีส์บู๊ซีรีส์บู๊แต่ไปดูเลยตอนนั้นคอมเมดี้ไงไม่แต่ว่าพอเขาเล่นคอมเมดี้เขาทำได้จริงทำถึงโคมจังหวะโคมไม่ถึงได้ไงดูทั้งวันร้องวันอ่ะติดตามมาแล้วก็ซ้อมบุ๊กใช่ไปตลอดขายไปก่อนขายทั้งกองก็ปล่อยทั้งกองครับ80บาทก่อนมันซอยเห็นความรู้สึกสองโลกไม่ใช่เหรอสองแดงสองแดงให้เห็นสองแดงให้เห็นไม่เห็นไม่เห็นแปลกๆอะเข้มบทหรอครับสำหรับผมครับให้พูดถึงบูมาให้พูดถึงบูพูดถึงบูหมอขอสองคนเลยได้ป่ะไม่เอาไม่ได้ได้ได้สามสองนี่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ผมเตรียมคุณมาเยอะเลยรู้ไงก็ผมรู้ไงพูดถึงใครครับพูดถึงคนครั้งที่สามครั้งแรก first impressionใครจะเจอได้แปลว่าแปลว่าจะกันครั้งแรกไงก็มีความรู้อยู่นี่หว่าถ้าจะเจอพี่แก๊ปเนี่ยเจอกันที่วัดไหนนะบางนาปะใช่ไหมบางนาใช่บางนาเออพี่เซนที่ว่าฝากด้วยนะครับวันนี้ชื่อพี่แก๊ปนะครับอะไรอย่างนี้เขาก็นั่งตาต้นไม้ผมก็สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรอ่ะอ๋อพี่ชื่อแก๊ปครับเฮ้ยพี่ดูบอลป่ะเนี่ยอ๋อพี่ก็ดูบอลครับพี่ชอบทีมอะไรลิเวอร์พูลอ้าวพี่ลิเวอร์พูลเหมือนกันเลยคุยยาวแล้วอุ้ยพี่รองเท้าพี่สวยจังเลยอ่ะพี่ซื้อที่ไหนเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้เออปุ๊บแล้วก็เจอกันอีกทีที่ไม่ใช่ฟิตติ้งไม่ใช่เดียวกันไม่ใช่ฟิตติ้งผมจำกูได้จริงไหมเนี่ยจำจริงไหมเวิร์กกรอบไงเวิร์กกรอบเวิร์กกรอบเวิร์กกรอบใช่ไหมใช่เหยียบที่ชั้นระเบิดอะใช่ไม่มีแล้วนี่เจอเขาจริงไม่รู้จักเจอกันรอบแบบแก๊ปมีหรือเปล่าหรือแก๊ปเจอแล้วก็ลืมนะนี่แหละนี่แหละฟิตติ้งแหละฟิตติ้งด้วยจะเล่ามั้ยเนี่ยไม่เขานึกมุกเขาอยู่ไงไม่ดีว่าต้องการอ่ะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นมาแล้วไม่ใช่ฟิตติ้งกูเอ๋นี่ฟิตติ้งที่ถ่ายรูปก็ใช่ไงก็วันเดียวกัน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 ไงเออป่าใช่แล้วพี่แกเขาสอนชื่ออะแล้วเดินไปพี่หุ่นพี่โคตรดีอะอยู่ในกล้องแล้วพี่โคตรหล่อน้องไม่เกินขนาดโอ้โหน้องก็พูดไปตอนนั้นยังไม่รู้จักกันนะไม่เข้าใจกันโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหพี่โอ้โหหุ่นพี่ดีมากโคตรหล่อโคตรเท่เลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณแล้วทำไมเนี่ยแกแบบเรื่องเล่ามึงคุยแบบไม่เห็นอะไรอย่างนี้เลยแกแบบว่าแบบตัวเล็กเลยขอบคุณครับขอบคุณอะไรเงี้ยแกไม่หัวเขาให้เล่าความรู้สึกไม่ได้เล่าว่าเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกดีไงกูมาอยู่ก็รู้สึกดีไงกูด่าพี่แบบวนก่อนแป๊บนึงเอามาตอนนี้มันไงต่อเข้าเรื่องเลยต่อเอาจบแล้วรู้สึกดีแล้วไงต่อรู้สึกดีที่ได้รู้จักแกคือปูมาหมดเพื่อคำเดียวรู้สึกดีไม่หลังจากนั้นก็คือปรึกษาตลอดเรื่องแบบเรื่องงานออกกำลังกายโอ้เรียบเรื่องอะไรอีกเนาะใช่ครับก็สาวออกกำลังกายบ้างก็พี่แก๊ปควรกินอะไรควรทำอะไรบ้างอะไรยังไงที่ไหนนะครับผมแท็กเป็นคนที่ไปเทนกับผมให้ผมเทนให้วันเดียวแล้วนะวันเดียว
เอาตายแล้วโอ้โหเอาตายตะแกรงเอาตายเลยกะเอาตายเลยโอ้โหไม่ได้แล้วพนักงานแข็งดีมากแล้วแรกยกเหล็กหลังหลังยกผมไม่ดีอย่าพังดูบื้อบื้อบื้อไปเล่นไปเล่นไม่ไปต่อเจอพี่บิลลี่ครั้งแรกอ่ะคือเจอที่วัดแต่ว่าที่ได้คุยกันเยอะๆจริงๆคือวันที่มาเวิร์กช็อปแต่คือพี่บิลลี่กับผมอ่ะเจอครั้งแรกมันจะมีความแบบเหมือนเรารู้จักกันอยู่แล้วประมาณหนึ่งด้วยเพราะว่าผมรู้จักกับแฟงน้องชายพี่บิลลี่ใช่ใช่เจอครั้งแรกก็จะมีฟิลแบบเออแบบพี่บิลลี่ก็เข้ามาคุยกับผมด้วยความที่รู้ว่าผมมาคนเดียวด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วรู้ว่าช่วงนั้นผมอยู่ใกล้แท็กเยอะเขาก็พยายามดึงผมมันไม่เกี่ยวไม่ใช่แบบคือผมเป็นคนที่แบบเออไม่รู้แบบคุยกับใครยังไงเพราะยังไม่รู้จักใครอะไรเงี้ยพี่ลิกเขาเห็นตรงนั้นว่าแบบเออแก๊ปแบบยังไม่กล้าคุยกับใครเขาจะเป็นคนที่แบบเป็นผมเข้าไปกับน้องๆทุกคนพี่ลิกเป็นน่ารักมากใช่ผมคุยการ์ตูนทั้งวันคุยเรื่องการ์ตูนทั้งวันชอบดูการ์ตูนใช่ใช่ครับทำไมจะรีบวะสมัยต้องดูจริงจะรู้ว่าจะถกไม่อย่างต่างจริงถ้ามันจะไม่ไหวแล้วสักครั้งต่อไปดีกว่าครับขออนุญาตนอนรอได้ไหมครับโอ้ยโอ้ยมันจะรีคมเกินอ่ะไม่คมเกินแล้วอ่ะเพลินแหละเนี่ยดูดิขำกันใหญ่เลยคนแหละตัดยังไงล่ะเนี่ยอันคัดเหรออันคัดแรงอันคัดแล้วอะไรทำให้แบบตัดสินใจที่จะมาเล่นเรื่องนี้ของแต่ละคนเหรอสั้นๆกันนะแกงจิ้มไหมแกงจิ้มดีกว่าอย่าเลี้ยงเลยสองคำถามอย่าเลี้ยงเลยชั่วโมงมาแล้วเนี่ยพี่ชี้ดีกว่าพี่ชี้ดีกว่าปัดกันบ้างถามในลำตัวปัดกันบ้างปัดกันบ้างชี้ดีกว่าอะไรตัดสินใจให้เราเล่นเรื่องนี้ถามมาจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยปัดกันบ้างโอเคเอาแค่ฝั่งนู้นมากฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวสลับกันแบบข้างหน้าข้างหลังโอเคโอเคอะไรที่ทำให้ตัดสินใจมาเล่นเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็อย่างแรกคือบทมันท้าทายมากบทมันเป็นบทที่เราไม่เคยเล่นแล้วก็มันเป็นซีรีส์แบบว่าซีรีส์บูแอคชั่นเราไม่เคยเล่นแอคชั่นมาก่อนแล้วก็ด้วยความที่เขาไว้ใจเราให้เรามาเล่นนะครับเราก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเราอยากทำให้มันเต็มที่แล้วก็ยิ่งถามอะไรนะเอาไปเอาไปอันนี้เราเป็นตัดสินใจทำไมถึงตัดสินใจใช่ไหมอ๋อนั่นแหละครับเขาตัวซีรีส์น่าสนใจมากแล้วก็เป็นซีรีส์บูแอคชั่นผมไม่เคยเล่นเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วก็แบบด้วยความที่พอคุยแผนเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำ CG ขนาดนี้ทำเนื้อเรื่องสืบสวนสอบสวนขนาดนี้จะส่งเราไปเรียนนั่นเรียนนี่ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยว่าจริงๆมันตัดสินใจไม่ยากหรอกครับถ้ามีแบบว่าออฟเฟอร์ที่ดีขนาดนี้คนที่ตัดสินใจไม่รับนี่แหละครับพลาดฉะนั้นต้องเล่นไปก่อนอยู่แล้วครับโว้เก่งมากไปครับครับผมก็สิ่งที่ทำให้เว็บตัดสินใจมาเล่นเรื่องนี้นะครับก็คืออยากเลยล่ะเว็บเชื่อว่ามันจะต้องออกมาดีแล้วส่วนตัวก็ชอบดูหนังแนวนี้อยู่แล้วดูละครดูซีรีส์แนวนี้อยู่แล้วแล้วก็พอตอนแรกก็ยังไม่เห็นภาพตัวเองว่ามันจะออกไปยังไงแต่ว่าใจอ่ะเราไปก่อนใจเราอุ๊ยชอบมากเลยอ่ะเรื่องราวอะไรเนี่ยไม่เคยพบมาเห็นมาก่อนเลยอย่างเงี้ยพอได้มาอ่านนิยายยิ่งชอบเข้าไปอีกเลยเป็นตัวที่แบบตัดสินใจเลยไม่คิดอะไรเลยแล้วยิ่งพอได้มาเจอแบบว่าทุกๆคนณวันนั้นอ่ะยิ่งแบบคอนเฟิร์มเลยครับของผมก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสใหญ่ที่ทาง Idol Factory ได้ให้กับผมอีกเรื่องหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันดีมากๆแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ผมจะทำเรื่องนี้ออกมาแล้วก็คือตั้งแต่ตอนที่พี่เชนเล่าเรื่องให้ฟังอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้แหละที่อยากจะทำถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็คือมันน่าสนใจด้วยการเล่าเรื่องต่างๆที่แค่พิเศษเล่าเรื่องให้ฟังโดยที่ยังไม่ได้อ่านนิยายนะผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็อยากจะทำออกมาให้เต็มที่แล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้แหละจะทำให้บอสภูมิใจเด้อ่ะถามข้างหลังครับต้องเล่นกับ CG เป็นยังไงยากผมสารคิดคำตอบไปแล้วเมื่อกี้เชิญเปลี่ยนคำถามแล้วประเด็นคือคนซีจีอ่ะอยู่ข้างหน้า
อะยากไหมคิดว่ายากไหมอะคิดว่าพี่ๆเขาเล่นกับสิ่งยากไหมยากมากเพราะอะไรเพราะอะไรถึงยากฮะเขาเล่นยากเหรอครับผมไม่ได้เล่นผมเพราะว่ามันต้องเล่นกับการใช้จินตนาการความคิดในการเล่นเพราะว่าเราเล่นกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเปลี่ยนเถอะเล่นยิงเดี๋ยวมาเอาสั่งเลยจะให้เขาถามเขาถามเดิมไม่รับเขาถามเดิมเขาถามเดิมเขาถามอะไรนะครับต้องเป็นตัดสินใจใช่ไหมตัดสินใจตัดสินใจเรื่องนี้เพราะว่าด้วยตัวบทคาแรคเตอร์แล้วมันน่าสนใจมากครับคือแบบมันตรงกับเราด้วยแล้วเราได้รับโอกาสนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อจะอยากพิสูจน์บทบาทเนี้ยให้แบบมันอันนี้แบบเราก็ไม่ได้หล่อเหมือนพญาไงเราก็ไม่ได้เห็นภูมิปัญญาเหมือนธงไทยไงเราก็ไม่ได้กล้ามตัวใหญ่ไงเราพบกันใหม่โอกาสหน้าครับอะไรวะภูมิปัญญาแบบธงไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านเลยไปก่อนก่อนอะไรก่อนอะไรอ๋อดีใจรู้สึกภูมิใจอยากทำมาได้ดีที่สุดใช่ครับครับอยากจะเข้าเองในเรื่องไม่ใช่จบได้แล้วเดี๋ยวทำไมถึงตัดสินใจล่ะเป็นโอกาสที่ดีถูกไหมมือแปรให้ผมแปรให้แต่สัญญาว่าแปรให้ผมอยู่ด้วยความที่อยู่ด้วยกันบ่อยโอเคแปรให้รู้สึกว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายแล้วก็เป็นบทบาทของเข้มเนี่ยมีความแตกต่างกับพญาที่จะเป็นแนวแบบมุทะลุแตกต่างกับผมไทยที่เป็นแนวแบบสายแบบข้อมูลแตกต่างกับผมที่เป็นสายออกกำลังกายเพราะว่าเป็นบทที่ไม่มีอะไรก่อนอื่นในเรื่องที่เป็นแบบนี้ที่เป็นแบบเป็นตัวตลกของกลุ่มถูกไหมผู้หญิงใช่ไหมเรานี่แหละนี่เรานี่แหละนี่กินวุ้นแปลภาษาเข้าไปอ่ะใช่ไหมใช่เกิดมาเดียวกันอันนี้แต่ว่าลืมกินวุ้นมาอันนี้กินวุ้นแยกกินวุ้นไม่อันเนี้ยตอนเขาคลอดมาใช่ป่ะเขาตัดสายลบอันเนี้ยคืนสายทันลบไปถ่ายทานลงแพ้เหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะเมื่อกี้พูดเลยคืนสายตาลงสายตาลงสายลงสายลงเคยเจอเหตุการณ์แปลกระหว่างการถ่ายทำโอ้มีบ้างมันต้องมีอะไรที่แบบเกิดขึ้นแบบอยากอธิบายไม่ได้มันจะมีหลายซีนเลยแต่ว่าขอหยิบซีนนี้มาแล้วกันครับเป็นซีนที่เราจะต้องทำป่าให้มันแบบว่าเหมือนพายุเข้าอ่ะทีมพร้อมทีมอะไรเขาก็เตรียมลำโพงเอ้ยไม่ใช่ลำโพงลมพัดลมไปในการเป่าต้นไม้อะไรอย่างนี้แต่แน่นอนป่าทั้งเผื่อมันเป่าไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันเหลือประมาณ10นาทีในการที่จะหมดเลิกกองทีนี้ก็แบบไปแล้วเบฟกับพี่วิลลี่ก็เตรียมตัวกันแล้วฟึ๊บๆก็ไดอะล็อกอะไรก็แบบว่าทวนกันจังหวะทวนอยู่อ่ะแบบฟ้าฝนเริ่มเป็นใจแบบว่าครึ้มมาสรุปก็คือหูแบบเหมือนแบบทุกอย่างอะเซตไว้ให้สำหรับซีนนี้โดยเฉพาะเป็นซีนที่แบบว่าสวยมากๆและบวกกับแบบว่าที่เราเล่นออกไปแล้วมุมภาพนะต้องรอดูครับซีนนี้แล้วก็ซีนแบบว่าสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยอะเบลรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคในการถ่ายทำนะแต่ภาพที่มันออกมาหลายๆอย่างอะคือมันสวยมันสมจริงแล้วมันก็แบบดูเป็นเรื่องราวแบบของการฝึกฝนหน่วยรบพิเศษมากๆหน่วยเป็นใบการพิเศษใช่ซึ่งบอกว่ามีหลายซีนมากๆเลยกับอะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างซีนที่เบฟบอกเนี่ยคือที่จบแล้วอ่ะมันคือการคุยกันแล้วก็จบแล้วแต่ว่าด้วยสภาพอากาศมันทำให้ซีนนั้นน่ะเล่าเรื่องต่อไปได้แล้วมันเป็นความแบบไม่ต้องใช้ CG อ่ะกับซีนนั้นอ่ะแล้วมีอีกหลายซีนเลยที่แบบไปอินเสิร์ตแบบว่าณเวลานั้นเพื่อให้ถ่ายทอดเรื่องราวตอนนั้นออกมาดีมากๆแล้วได้ด้วยความบังเอิญใช่ความบังเอิญธรรมชาติต่างๆก็เป็นประมาณนี้ครับแล้วเรื่องมันสังคมก็ถือว่าเป็นแบบซีรีส์วายที่แปลกใหม่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเราคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้ครับเราก็ในมุมของพวกเรานักแสดงพวกเราและทีมงานทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆในการที่จะถ่ายทำวางแผนกันมาเป็นกับปีในการที่จะให้รางสังหรณ์ออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่ทุกคนได้ดูกันซึ่งในฝั่งพวกเราเต็มที่มากๆก็อยากให้ทุกคนมีความสุขถ้าทุกคนดูแล้วทุกคนได้สนุกกับการสืบสวนคดีกับ CG อะไรต่างๆความผูกพันความรักที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ
ความสุขของพวกเราในการที่ให้ทุกคนได้รับสิ่งพวกนี้ไปครับอืมครับผมเราคาดหวังให้ทุกคนเห็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมงานทุกท่านที่พี่ผู้ใหญ่ทุกคนที่ตั้งใจกับเรื่องรักสะพอนเรื่องนี้ครับเพราะว่าเอาจริงแค่เราเห็นตัวอย่างหรือว่าดูมาพวกเราดูกันเองอะไรเงี้ยแล้วก็หายเหนื่อยไปประมาณนึงแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังเราอยากได้มากกว่านี้คืออยากให้ทุกคนเห็นความตั้งใจของเราในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็อยากให้ทุกคนนั่นแหละดูความตั้งใจว่าเราการที่เราเต็มที่กับงานขนาดนี้มันสิ่งที่ได้ออกมามันแบบดีขนาดไหนแล้วแบบแม้ซีรีส์ไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่โให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่ามันมีความเชื่อของประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับมันก็เหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่จะออกสู่สายตาให้ต่างชาติได้เห็นวัฒนธรรมของเราครับมันก็ผมว่ามันน่าจะผลักดันได้ในหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวอะไรต่างๆอย่างนี้นะก็อยากจะฝากทุกคนติดตามซีรีส์ของเราครับแล้วเราแบบนักแสดงเนี่ยเรากังวลไหมเกี่ยวกับการที่แบบมันมีเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรอย่างนี้แบบเข้ามาเกี่ยวด้วยตอนที่แบบแสดงตอนที่แบบผลงานมันออกมาไม่กังวลนะครับเพราะว่าทุกคนนะทางไปทั้งบริษัทเลยนะได้ไปทำการบวงสรวงทั้งสถานที่ที่เป็นวัดของพญาครุฑแล้วก็วัดของพญานาคอย่างถูกต้องแล้วก็คือจัดใหญ่เลยข้าวสารอาหารแห้งทุกอย่างก็คือจัดแบบจัดเต็มแล้วเราก็ทำทั้งสององค์ทั้งพญาครุฑและพญานาคกันแบบอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันอันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็อุ่นใจเพราะว่ามันกับการที่ว่าจากความกลัวมันเป็นแรงผลักดันมากกว่าว่าแบบเหมือนเราขอพรอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกอย่างราบรื่นครับผมเราก็ทำทุกอย่างด้วยความละเอียดความประณีตไม่ให้ตรงไหนที่จะมาทำให้แบบว่าประเพณีเขาผิดเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงว่าตัวเราเองที่แสดงเองก็นับถือท่านในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่เคยล่วงเกินเลยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไม่มีความกังวลตรงนี้นะผมก็คือแต่ละคนก็คือมีความเชื่อเรื่องอันนี้อยู่แล้วใช่ครับให้เปิดโอกาสเมาผู้จัดเฮ้ยยังไงแอบเมาส์นิดๆหน่อยๆเพราะมันน่ารักเลยเอาคุณอ่ะเอาไว้เขาทำถึงไงเออแบบรู้เลยว่าผู้จัดเรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสองพาวเวอร์ขนาดไหนสองพาวเวอร์ขนาดคือจริงอยากเมาส์นะแต่เห็นทุนที่เขาทุ่มทำ CG ให้ขนาดเนี้ยมันแบบจะเมาส์แรงเลยก็บอสจริงไม่บอกคือก็อย่างที่บอกครับบอสเขาเป็นคนเก่งไม่รู้จะแบบมีวิชานินจาแยกร่างหรือเปล่าสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันแบบเหมือนที่มันผ่านมาซึ่งผมรู้สึกว่ากับเรื่องก่อนกับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเขาทุ่มเทอยากผลักดันซีรีส์ไทยให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นถึงวัฒนธรรมต่างๆของเรื่องราวรักสังหรณ์ของเราที่จะถ่ายทอดออกมารวมถึงจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เรื่องการท่องเที่ยวทางด้านให้แบบว่าเงินเข้ามาในประเทศเนี่ยคือบอสเขาคิดเยอะมากเพื่อที่จะให้แบบเขาคิดรวมมากเลยนะเขาไม่ได้คิดแค่เรื่องหลักสังหรณ์นะเขาคิดถึงแบบว่าให้ซีรีส์ไทยวงการบันเทิงไทยแบบยกระดับไปอีกขั้นนึงอะไรเงี้ยจะเผาอะไรอ่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยว่าความตั้งใจของเซนต์มันถูกส่งมาถึงพวกเราได้ด้วยความตั้งใจมากๆความแบบอยากพาวงการมันเคลื่อนไปต่ออีกแบบด้านโปรดักชันหรือว่าด้านอื่นๆอะไรเงี้ยครับแล้วแบบผมว่าทุกคนรู้สึกได้แล้วเราก็รับความตั้งใจตรงเนี้ยมาเป็นแรงผลักดันในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยครับBoss Good job Boss เดี๋ยวถามมีสองคู่ใช่ไหมที่คู่กันใช่กว่าจะรักกันได้ในเรื่องต้องแบบตบตีลบราค่าฟันกันแบบตีจุดไหนอะไรเงี้ยเราไม่ตบตีเราเตะต่อยสุดเลยโดนมาเยอะกว่าเราจะได้รักกันนะภาษารักใสภาษารักของพญาเนี่ยมันค่อนข้างแบบผิดเพี้ยนเหมือนกันนะมันแปลกๆอ่ะคือมันชอบทำอะไรไม่ตรงกับใจไม่ตรงกับปากแม้แต่การพูดอะไรอย่างเงี้ยแบ
อ้อมไปเรื่อยไปเปื่อยเออถ้าเป็นคนมีมาดเยอะพยาใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทุกคนน่าจะดูออกแหละว่าเขาอาจจะแบบมีใจให้อะไรเงี้ยแต่แบบบางครั้งเขาก็ยังแบบยังปากแข็งอยู่แต่ว่าการกระทำของเขาก็รู้แหละผู้ชายชอบแกล้งหมายความว่าไงอ่ะเออแต่ว่าบางครั้งเขาก็เพราะอะไรอ่ะไม่รู้ครับผมก็กว่าเราจะได้เปิดใจกันก็นี่ครับเดี๋ยว EP ต่อไปให้ทุกคนได้ดูเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกเราก็จะเรียกว่าพุ่งเลยดีกว่าแบบว่าด้วยเวลาความสัมพันธ์เวลาคนที่มีอายุขึ้นแล้วครับมันถ้ามันใช่อ่ะมันไม่ต้องดูใจกันเยอะคือถ้ามันใช่มันก็คือใช่แล้วก็ข้ามสเต็ปอะไรต่างๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวแปรสำคัญในความสัมพันธ์ของคู่นี้อยู่ที่ทานเลยนะเพราะว่าเขาบุกแรงแต่ว่ามันจะไปต่อไปต่อมันอยู่ที่การตัดสินใจของทานเลยเพราะว่าสิ่งเดียวที่เขากลัวว่าถ้าสมมติพญายังเป็นอีต่อไปแล้วมันจะเกิดขึ้นคือกลัวอันตรายที่มันจะมาถึงเขาเพราะคนรอบตัวที่รักของทานอะสิ้นหมดสิ้นเลยนี่หมดเลยไม่รู้เรื่องดับเครื่องชนอย่างเดียวใช่ต้องเอาใจเข้ามาได้และยิ่งมีอุปสรรคโอ้โหมันยิ่งกระตุ้นให้แบบเขาเอาชนะใจได้แบบว่ามีชโลโมชั่นเนี่ยเข้ามาชโลทอนเข้ามาเลยแล้วไม่แบบอยากจะเอาชนะใจเขามากขึ้นครับประมาณนี้ใช่ไหมยากลำบากจะตายอ่ะตามง้อหน่อยเร็วเป็นยังไงตามง้อเขาเนี่ยคู่นี้พุ่งสุดไปแล้วของเราพุ่งสุดลงสุดเลยเฮ้ยสุดพุ่งมาก่อนพุ่งมาก่อนอันนี้มันลงดิ่งเลยดิ่งเลยอ่ะแล้วจะพุ่งอีกไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าตอนพุ่งก็ถือว่าสุดอยู่แล้วก็สุดในรุ่นอ่ะสุดในรุ่นอ่ะก็สุดในรุ่นอ่ะเรียนแค่มหาลัยแต่ก็สุดแล้วอ่ะเดี๋ยวมีเล่าด้วยมีเล่าแน่นอนมีเล่าแน่นอนต้องติดตามว่าเราจะเชื่อได้ไงเราพลาดได้ไงดีกว่าเราพลาดกันได้ไงด้วยช่วงนี้เขาก็ต้องมาตามง้อผมว่าด้วยนิสัยของเขานิสัยของแพ็คนิสัยของแพ็คขอบคุณคุณนะคุณตามง้อไปเข้าโรงเรียนฝึกเนี่ยเพราะว่าตามง้อเขาใช่ไหมใช่คือผมหนีรักไปเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษไงแบบไม่ค่อยดีอ่ะคุณมีอะไรจะพูดเล่าเรื่องความตื่นความสัมพันธ์กับคนไทยไหมยอมรับความผิดไหมไม่มีครับเพราะเขาเล่าหมดแล้วฮะไม่ความผิดของคุณนะเล่าหน่อยไม่มีเหมือนคนเรามันก็พากันได้แล้วแบบที่มีต่อไปตอนนี้ตามง้ออยู่เรื่องราวคนเรามันก็พากันได้ไม่น่าไปเจอพี่ใหญ่กันเลยก่อนเข้าหน่วยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ผิดอะไรพี่ใหญ่ผิดอะไรพี่ใหญ่ไม่เกี่ยวเลยว่าแบบแต่ละอีพีต่อไปอ่ะความสัมพันธ์ของตัวเขาก็ค่อยๆใจอ่อนนะใช่เล่าหน่อยเล่าหน่อยไม่หน่อยไม่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 ก็อย่างที่ไม่ก็อย่างที่เห็นไปอ่ะอะไรอย่างเงี้ยช่วง EP 1 EP 2 EP 3ไม่ว่าเวลาเข้มแบบนิดๆหน่อยเขาก็แบบเอะอะตกเอะอะตกนะเรื่องเบาลงนะ EP 4มาตกปั๊บเฮ้ยอะไรเมื่อกี้อะไรเฮ้ยอะไรอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรครับยิ่งกว่าพญาอีกนะเฮ้ยก็เมื่อก่อนเคยดูดันเงี้ยตัดธรรมดาดูดันตัดตัวนี้ไปเลยเออซอสตรงแล้วไม่เห็นว่าหรือไม่มีใครแบบกูดไหนคิดอะไรพูดทำไมไม่ต้องพูดเราอะเยือนเมกาวะซ่าสองคนฝรั่งเศสโอ้แปลว่าพูดภาษาฝรั่งเศสได้อันแท้พูดภาษาฝรั่งเศสได้สวัสดีสวัสดีนี่มองชูและอย่างน่ารักนี่มองแบ๊วโอ้ยเหนื่อยถ้าเจอเด็กดื้ออ่ะบองบูโอ้จบไหมโอ้ยครับโอ้ยไม่ยังไม่รู้ชื่อเรื่องความรักเลยเรื่องอะไรยังไงยังไม่ไหลต่อไม่เดี๋ยวมันจะมีให้เล่าถึง EP ว่าเข้มกับธงไทยอ่ะเจอกันได้ยังไงเออแน่ดีจะเป็นซึ่งน่ารักนะตอนที่ถ่ายอ่ะเป็นพาร์ทของมหาลัยใช่แต่ไม่ต้องย้อนไปสี่ภพสี่ชาติอะไรมันไกลเกินมันไกลเกินปีบอมันปีบอไกลเกินตาแล้วในนั้นคืออดีตที่เราคบรักกันแต่น่ารักนะสี่นาทีน่ารักมากแต่ว่าแล้วคุณจะตามง้อเขายังไงที่แบบคนจะดูต่อไปโอ้ลองคำนี้คำเดียวเลยผมจะง้อพยายามส่งหลายรอบคำเดียวพี่เออผมพยายามส่งหลายรอบอะทำยังไงแจ็คล็อตคุณจะตามง้อเขายังไงตามง้อเขายังไงบ้างเพิ่มผมอ่ะจะดำน้ำปลุกปากกาลังเพื่อตามง้อเขา
ผมจะปลูกต้นละบอกเขาไม่ต้องบอกกูแล้วจะไงต่อปลูกต้นละได้ไม่ความรักของผมอะที่มีให้ดงไทยอะก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกใบแล้วหัวใจจะร่มเย็นเองแก่มากเมื่อกี้เหมือนเดิมแต่ว่าตอนเบรกจะไปไม่ได้คือเหมือนเขาทำความผิดเขาไม่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองใช่ไหมเขากลับตัวกลับใจแล้วจริงๆก็คือตามง้อตัวเขาจะใจอ่อนทงไทยว่าไงบ้างคือคุณนี่คือแบบเป็นบทพิสูจน์เขาอยู่หรือเปล่าผมก็ทดสอบเขาอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไม่น่าได้พี่ต้องรอทานหลับแล้วครับทุกคนมาแฉฉันจะหลับเดี๋ยวผมคุยกับคุณเลยดีกว่าผมไม่กินบุญใช่ผมเป็นประการส่วนตัวคือคุยงานกับสองคนกีดกีดกีดคือเขาอะต้องการว่าเออหรือจะเป็นยังไงต่อระหว่างคู่คุณเฮ้ยนี่ยังไม่จบอีกอ่ะเนี่ยที่เราควรจะสั่งด้วยกินกินมาสิครับประมาณนี้ก็คือใช้เวลาพิสูจน์เอาว่าเขาจะกลับตัวกลับใจได้จริงไหมก็คือต้องใครอยากรู้ไปติดตามตัวเองใช่ไม่อยากรู้เหมือนกันสปอยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้เยอะเหลือเกินต้องรอดูครับต้องรอพี่สับหนึ่งชั่วโมงวะเนี่ยเลยจะตัดสิบนาทีเลยไม่รู้จะตัดยังไงเนี่ยเอาเร็วๆไม่ตัดได้ออนหมดเลยถามเรื่องเพลงนี่เพลงนี้เพาะให้เขาร้องให้ฟังเลยได้นะครับครับผมมีเพาะมากมีเพลงแค่2เพลงมี2เพลงครับเพลงนึงทุกคนจะได้ฟังไปเนาะก็จะมีเพลงกี่ชาติกี่ชาติกี่ภพไม่อาจลืมไม่อาจลืมกี่ภพไม่อาจลืมไม่อาจลืมใช่เป็นเพลงนึงใช่อีกเพลงนึงอ่ะอีกเพลงนึงก็เพลงหยุดสายตาทิ้งไว้ขอตัวอย่างได้มั้ยครับสักท่อนนึงเอาเพลงแรกก่อนแล้วกันนะได้สองเพลงด้วยเอาเพลงแรกเพลงเดียวพอเราเริ่มเวทูให้เบฟเอายังมาพร้อมเอาสองสักจิตกี่ชาติก็ไม่อาจลบจิตกี่พบก็ไม่อาจลืมจะหลับไหลตอนที่นอนตื่นฉันไม่เคยลืมเธอจะกี่พบก็ลบไม่ได้จวนไหนก็รักเสมอรักเธอคนเดียวทั้งใจใครก็แทนที่เธอไม่ได้เพราะใจเป็นของเธอเราไม่ได้คุณลุงมาตัวรีเบนนี่ก็ไปติดตามชมได้ทาง YouTube ครับครับผมสุดท้ายให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้ช่องทางการติดตามเฮ้ยมีอย่างนึงครับผมฝากเดอะไซน์รักสังหรณ์ของพวกเราไว้ด้วยนะครับครับผมทุกวันเสาร์นะครับช่อง3 4:40 ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ดูแบบอันครับ YouTube Idol Factory ครับครับ